สวัสดีครับคลิปประจำวันที่29ธันวาอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่ะงานกล่องไหมผมไม่แน่ใจผมเคยขึ้นไหมนะแต่เห็นชิ้นนี้แล้วยังไงก็ต้องขึ้นนะครับราคาขายอาจจะไม่ได้แบบสูงมากนะแต่มันเบาแล้วก็บ้านเราไม่กี่บาทจริงๆนะครับก็ได้กำไรอยู่พอได้อยู่เลยพอใช้ได้แล้วก็ขายออกเรื่อยๆนะฮะสินค้าในนี้บอกตรงเลยเหมาะกับสายเหนือนะฮะคนทั้งเหนือเห็นบ่อยราคาก็ไม่กี่บาทนะไม่ถึงร้อยแน่นอนนะครับมีกําไรขายออกเรื่อยๆก็โอเคมีประดับร้านลงทุนไม่สูงนะฮะผมว่าน่าสนใจอยู่นะครับสมาชิกเราถ้าใครอยู่ภาคเหนือนะครับก็น่าสนใจอยู่เพราะราคาต้นทุนถูกมากบอกเลยว่าถูกมากใครรู้แหล่งนี้บอกเลยว่าราคาหลัก10แต่กี่10ค่อยไปว่ากันนะครับอ่ะสำหรับสมาชิก eBay Odds Online นะครับไม่ว่าจะทางYouTubeทางแฟนเพจนะครับสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียนไว้กับเราแล้วอยากได้อยากรู้ทักมาแต่ไม่แน่นะภาคใต้เผื่ออาจจะมีก็ได้ต่างจังหวัดราคาไม่น่าจะแพงนะครับแต่กรุงเทพแพงแน่นอนถ้าเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพราะค่าเช่าแพงอ่ะทักมาว่ากล่องไม้แหละครับนะกล่องไม้อย่าลืมนะเพื่อนๆเดี๋ยววันที่30หรือ1มกราคมนะครับ31หรือ1มกราคมผมจะทำรวมสินค้าที่เราทำคลิปทั้งปีแจกเป็น PDF นะครับเตรียมตัวได้เลยนะฮะเดี๋ยววันประกาศแจ้งนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลให้ผมได้แล้วผมก็จะยิงส่ง PDF ไฟล์รัวๆเลยนะครับอ่ะก็ตามสัญญาที่เราให้ไว้กันนะฮะว่าถ้าเจอกันแล้วนะฮะผมก็จะทำคลิปมาบิ้วมาบี้สร้างไอเดียให้คุณทุกวันนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียชิ้นหนึ่งนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับคนขายมือใหม่คนขายมันสักพักแล้วนะฮะเป็นไอเดียว่าเออเอาของมาขายได้นะอะไรประมาณนี้นะครับแต่แนะนำอย่างนึงนะอย่าไปตัดราคากันเลยนะครับนะแล้วก็ปรับปรุงคีย์เวิร์ดหน่อยใครมีเครื่องมือคีย์เวิร์ดก็ปรับแก้คีย์เวิร์ดหน่อยเราสามารถที่จะเอาคีย์เวิร์ดที่ขายได้ดีกว่าเขาเพิ่มเข้ามาด้วยซ้ำเพราะเรามีเครื่องมือที่ช่วยนะครับเรารู้ว่าฝรั่งพิมพ์คำว่าอะไรแนวเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นั่นคือข้อได้เปรียบของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องมือหรือตัวแอดเวิร์ดลองใช้ให้มันมีประโยชน์ด้วยนะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามช่องของเรานะครับก็คือ YouTube นะครับ YouTube Odds Online ฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ Facebook Fanpage นะครับชื่อมันบอกว่าสตาร์ทเรียน 2,500 ผิดแล้วนะตอนนี้สตาร์ทเรียนแค่ 1,500 เท่านั้นนะฮะจนถึงจับมือทำนะเรามีเครื่องมือหาของขายดีเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดที่ทำให้สินค้า eBay คุณขายง่ายขึ้นถ้าคุณสนใจเรียนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ QR Code ด้านซ้ายหรือไปที่เพิ่มเพื่อนใน LINE นะครับพิมแอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยโอ๊ตออนไลน์ทักมาได้ตลอดเลยครับจะไม่ตอบก็ตอนหลับกับขับรถสวัสดีครับ